ดื่มเลยโออิชิฮันนี่เลมอนด้วยน้ำผึ้งเฮียคามิสึลูกคงเซอร์ไพรส์นะคะที่เรามาผมไม่จะเซอร์ไพรส์กว่านี้นะถ้าลูกเรากลับไปแล้วคุณคะลูกเป็นเดือนทั้งทีคงไม่รีบกลับหรอกค่ะแล้วคุณก็เพิ่งผ่าตัดเสร็จมาเร็วกว่านี้ก็คงไม่ได้หรอกเดี๋ยวรีบไปเถอะมีอะไรเหรอคะคุณทำอย่างนี้ได้ไงฮะไปทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคุณแม่คุณเข้าใจเธอเป็นแรงใจให้กับใครรู้หรือเปล่าเธอจะเคยรู้หรือเปล่าหยุดคิดไปเองสักทีดีไหมหยุดคิดไปไกลว่าไม่มีใครที่จะมองว่าเธอสำคัญเพราะฉันนั้นมองเห็นว่าเธอมีค่ามากมายสักเท่าต้องทำอย่างไรเธอจึงจะได้เข้าใจหรือเธอควรลองมาเป็นฉันอาจจะเข้าใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไรและเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไปจนหมดใจแม้เธอไม่เคยมองกันอยากให้เข้าใจกันว่าเพราะอะไรที่เฝ้าคอยที่ห่วงใยไม่เคยห่างไปไกลเจอกี่พันเหตุผลมากมายเธอก็คงจะได้เข้าใจถ้าเธอลองเป็นฉันพ่อกับแม่อยากเห็นความสำเร็จของไปเนี่ยไม่ใช่ปัญหาติดเขาไม่ใช่ปัญหานะครับเขาคือคนที่ทำให้ผมได้รางวัลนี้เขานั่นแหละตัวปัญหาถ้ารางวัลนี้ลูกไม่ได้มันมาด้วยตัวเองแต่พ่อครับพ่อจำไม่ได้เลยนะว่าก่อนที่ลูกจะเจอเด็กคนนั้นลูกเคยเถียงพ่อแบบนี้คุณโอเคแล้วเหรอยังเด็กอยู่นะลูกทุกอย่างยังเปลี่ยนแปลงได้นะลูกนะ
ครับไปแม่งเป็นไงบ้างวะแม่กูแค่ตกใจอ่ะแต่ตอนนี้พื้นหลังทุกอย่างก็โอเคแล้วมึงอ่ะขอโทษด้วยที่กูรักษาสัญญาไว้ไม่ได้แล้วก็เถอะถ้าเธอได้ลองมาเป็นฉันไปไปอาจจะเข้าใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไรและเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไปจนหมดใจแม้เธอไม่เคยมองกันอาจจะเข้าใจกันสักวันว่าเพราะอะไรจบนี้จริงเหรอวะที่ห่วงใยไม่เคยห่างไปไกลจากกี่พันเหตุผลมากมายเธอก็คงจะได้เข้าใจถ้าเธอลองเป็นฉันก่อนกลับอย่าลืมส่งรายชื่อสมาชิกกลุ่มนะวิชาการเพิ่งแจ้งมาเมื่อเช้าว่าแจ้งเรื่องลาออกแล้วนี่ลาออกเหรอครับใช่ไอ้ไปมันลาออกแล้วพ่อมันอะแจ้งลาออกอย่างด่วนเลยนะเว้ยแล้วเดี๋ยวมันคงตามมาทำเรื่องอะแต่นี่มันยุคสมัยไหนหรอปะใครๆก็รับได้หมดอย่างพ่อแม่ไปเป็นหมอทั้งคู่ไม่น่ายึดติดกับเรื่องแบบนี้ปะทุกคนก็ยอมรับได้ทั้งนั้นแหละครับพี่โบไม่ใช่เรื่องของเราเองอะอย่างผมพ่อแม่ก็ไม่ได้ยอมรับนะครับผมว่ามันทำอะไรไม่ได้มากกว่าไอ้ไปอ่ะมันหัวอ่อนมันคงตามใจพ่อแม่อ่ะแล้วมึงไอ้เอาไงต่อ
เออไอ้ปลายฟางอันนี้มาให้มึงแล้วเพื่อให้มันเชื่อมั่นและทำในสิ่งที่มันต้องการแต่กูว่ามันคงสุดทางแล้ววะกูต้องยอมรับว่ากูทำได้เท่านี้แหละอาจารย์เซ็นหนังสือย้ายสาขาเรียนให้เธอเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณครับมึงจะย้ายที่เรียนจริงเหรออืมมึงไม่ต้องย้ายเลยพอไงกูไปอยู่ดีกูไม่ได้ย้ายเพราะมึงกูมาเรียนที่นี่เพราะมึงต่างหากบรรทูลอาจารย์เซ็นหนังสือรับรองให้เธอเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณครับหยุดคุยกับกวนดิไประวังต่อไปกูคงไม่ได้ดูแลมึงแล้วนะมึงก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันกลับไปเรียนที่เดิมก็ดีนะคะคุณไปจะได้ไม่ต้องปรับตัวด้วยก็อาจจะกลับมารับช่วงต่อที่โรงพยาบาลช้าหน่อยก็ถือว่าอยู่ที่นู่นหาประสบการณ์ไปก่อนมันก็ไม่แย่นะแล้วดีเลยค่ะเวลาไปเยี่ยมลูกเนี่ยฉันจะได้ไปเที่ยว ไปก็ตั้งใจเรียนหน่อยนะลูกแล้วก็เรื่องกิจกรรมเนี่ยก็ลดลงไปบ้างนะครับแล้วก็อย่าทำให้พ่อแม่ผิดหวังละลูกนี่ค่ะคุณลองดูให้แม่บ้านทำมาเป็นอาหารสุขภาพอันนี้ก็ไป
ไปค่ะคุณเร็วเดี๋ยวไปไม่ทันเครื่องพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมพร้อมไปกันเลยค่ะนี่บอสไปพ่อครับแม่ครับผมไม่ไปได้ไหมครับฮะทำไมล่ะ
ผมไม่อยากไปอะครับนี่เป็นความต้องการของลูกจริงๆใช่ไหมลูกครับอิดออกมานี่หน่อยสิเด็กแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันการที่เขาไม่ได้พูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่เครียดหรือไม่กดดันฉันก็ถามตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าฉันไปกดดันลูกตอนไหนเราก็แค่อยากจะเลี้ยงลูกให้มีชีวิตที่ดีให้มีความสุขอย่าลืมนะว่าแค่ความคาดหวังหรือความหวังดีเนี่ยมันก็คือการกดดันแล้วเท่าที่เล่าให้ฟังถ้าลูกแกยังไม่เคยแสดงออกเลยก็แปลว่าเขาแบกรับความกดดันแล้วก็ความเครียดมานานแล้วนะมีคนมาขอคุณมนตรีกับคุณปุษยาค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าแกยอมเปิดใจนะฉันว่าแกรู้คำตอบอยู่แล้วล่ะว่าทางออกมันคืออะไรฉันไปก่อนนะใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรคือผมอยากรู้ว่ามันจะมีทางไหนที่เรื่องระหว่างผมกับไปมันจะเป็นไปได้ไหมครับพ่ออยากให้อิดเข้ามาฟังคำตอบจากไปเองไปมั่นใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ใช่ไหมลูกแล้วพ่อกับแม่จะไม่โกรธผมใช่ไหมครับไม่โกรธพ่อกับแม่ไม่เคยโกรธไปเรื่องนี้เลยพ่อกับแม่แค่กลัวกลัวว่าลูกที่คอยเอาแต่กังวลแล้วก็ห่วงความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยจะรับได้ไหมถ้าลูกไปไหนต่อไหนแล้วมีคนมานินทาหรือว่าเข้ามาถามว่าลูกมีความสัมพันธ์แบบไหนแม่กลัวว่าในอนาคตไปจะไม่มีความสุขแต่พอแม่เห็นไปเป็นแบบนี้เนี่ยแม่ก็รู้แล้วว่าสิ่งที่แม่กลัวมันได้เกิดขึ้นแล้วแม่ครับไปอีกเขามาบอกกับพ่อนะว่าเขามั่นใจว่าเขารักลูกมากพอที่จะฝ่าฟันทุกอย่างไปด้วยกันแล้วไปล่ะไปกล้าไหมที่จะทำให้พ่อแม่มั่นใจว่าไปจะไม่เสียใจผมมั่นใจครับอ
ตอนนี้ยังไม่เป็นโรคนะลูกแต่ถ้าเพิ่งไปมีอะไรกับคนอื่นมาเนี่ยก็อาจเป็นไปได้ว่าอยู่ในระยะฟักเชื้อเดี๋ยวยังไงแล้วครบ3เดือนอ่ะมาให้หมอตรวจอีกทีนะครับครับนี่แปลว่ากูต้องอดไปอีก3เดือนเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วไงอ่ะถ้ากูยอมจะให้กูเสียกับมึงเหรอไม่เอาอ่ะแค่กูไม่เจอมึงวันเดียวเนี่ยกูก็เหมือนจะขาดใจตายแล้วคือมึงต้องมาเป็นอะไรเพราะกูอีกอ่ะกูยอมตายดีกว่าทำจะมาเป็นขาดใจตายก็เพราะมึงไม่ใช่หรือไงที่ไปเอากับคนอื่นมาเลยต้องมาตรวจเนี่ยเฮ้ยแค่เผื่อใจไปนิดเดียวเองแต่ตอนที่กูเอาคนอื่นเนี่ยกูเห็นเป็นหน้ามึงนะเพียวกูบอกมึงไว้อย่างเลยนะนี่ไม่ใช่ละครหรือนิยายไม่มีใครเขาภูมิใจหรอกที่แฟนเราไปเอากับคนอื่นน่ะแล้วเห็นเป็นหน้าเราถ้ามึงจะเป็นความรักของกูไม่ใช่แค่เซ็กอะมึงก็รู้ใช่ไหมว่ากูจริงจังแค่ไหนอะกับความสัมพันธ์เนี่ยทำอีกแล้วกันโอ้ไม่ทำแล้วน่ารักอย่างเงี้ยจะทำได้ไงแม่บ้านละพักร้อนแม่ก็เลยต้องลุยทำกับข้าวเองในรอบ10ปีเลยนะลูกคุณพ่อได้ไหมนะคุณคะส่งให้พ่อหน่อยเร็วใจลูกดีจังเลยครับอะไรดีข้าวต้มเหรอเปล่าครับไปที่ผ่านมาเนี่ยไปทำตัวดีมากแล้วก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยแม่เลยคิดไปเองว่าไปมีความสุขต่อไปนี้เนี่ยเราคุยกันตรงๆนะลูกว่าไปชอบอะไรไปไม่ชอบอะไรนะครับครับเราเริ่มต้นกันใหม่แล้วนะครับผมชอบจังเลยครับเวลาเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างเงี้ยแต่ผมเข้าใจนะครับว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่ค่อยว่างต่อไปนี้เนี่ยให้พ่อกับแม่เนี่ยเป็นฝ่ายพยายามนะฝ่ายนะครับอ
อันนี้เมื่อเช้าเนี่ยอิดก็โทรมาขอพ่อเขาบอกว่าตอนเย็นเขาจะมาขอพาไปออกไปกินบะหมี่แล้วผมไปได้ไหมครับได้สิครับแต่ไปต้องซื้อบะหมี่มาฝากพ่อกับแม่ด้วยนะครับครับ อ่ะตอนนี้กินข้าวก่อนสารนี้หมดด้วยนะครับอร่อยมากตอนนี้ชิมว่าบะหมี่อะไรอร่อยเหมือนเดิมเลยนี่เราทำตัวเหมือนเดิมกันไม่ได้เหรอวะเหมือนเดิมไงวะแค่กูมองหน้ามึงกูก็เขินจะแย่ละนี่กูยังไม่ได้บอกขอโทษมึงเลยอ่ะถ้าได้กูบอกเลิกมึงอ่ะไม่เป็นไรถือกูจะถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันแล้วมึงจะย้ายไปเรียนที่อื่นอยู่แล้วอ่ะทำไมมึงถึงไปหาพ่อกับแม่กูวะกูเคยทำทุกอย่างเพื่อให้มึงยอมรับในตัวเองแต่ในวันที่กูต้องไปจริงๆอ่ะกูกลับมาคิดขึ้นได้ว่ามันยังมีอีกอย่างที่กูยังไม่ได้ทำว่ะกูพยายามผลักดันมึงให้มึงเป็นอย่างที่กูอยากให้มึงเป็นแต่กูก็ไม่เคยอยู่ข้างๆมึงเลยเหมือนที่มึงอยู่ข้างๆกูคำสัญญาถ้าไม่รักษามันก็ไม่มีความหมายวะเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรถ้ากูเองอะไม่ก้าวเข้าไปในปัญหาของมึงเพื่อที่จะให้มึงรู้ว่ามีกูอยู่ข้างๆนะไปแล้วมึงอะทำไมสุดท้ายถึงยอมบอกกับพ่อแม่ว่าจะไม่อยากไปแล้วก็เพราะว่ากูก็อยากรักษาสัญญาเหมือนกันไงอะไรอ่ะของมึงก็มีอ่ะไม่ให้ไม่พอไม่พอคืนเอาคืนเอาคืนโอ้ยเอ้ยไม่ให้แล้วจะเอาไม่ได้ไม่ให้เอ้ยเอาหมูแดงก็ได้แม่งถึงยังมีน้อยอยู่ขอโอกาสให้ฉันหน่อยได้ไหมแค่ครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นยังไงที่ผ่านมาเธอไม่ต้องไปฉันรู้แล้วในตอนนี้ว่าเธอสำคัญกับฉันอย่างลึกซึ้งโอกาสอีกครั้งหนึ่งอยากขอเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเธอโอ้โหจริงๆนี่เพลงนี้มันดีมากเลยนะนักร้องเองหน้าตาดีเต้นก็เก่งความสามารถเยอะเสียงเดียวเท่าไหร่วะเตี้ยไปนิดนึงแต่กูก็ชอบเขานะกูก็ชอบเหมือนกันชอบกูอ่ะใช่แหละพี่โบกินเหรออืมเต็มคำเต็มปากเต็มคำครับอืมเอาเฮ้ยเป็นไรอ่ะเอาพี่เฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวอ่ะกินน้ำกินน้ำโอ้ย
โอ้โหพี่บอลนุ่มบอลนุ่มไม่ได้พึ่งหัดเลยครับพี่โบไอ้ว่านี่แหละตัวเจ้าเล่เลยครับเจ้าเล่หลบในสุดอ้าวอ้าวไอ้เพียวมึงชอบสร้างความร้าวฉานเหรออะไรโฟกกูเมียจะบอกเว้ยเดี๋ยวดีๆนะมึงอะประวัติกูเนี่ยใสสะอาดเคลียร์แล้วครับไม่มีครับผมของมึงกูแค่จะบอกไอ้โฟกว่าเพียวอะรักโฟกมากนะโอ้โหว่าสั้นว่าสั้นว่าสั้นก็ดีแล้วเพราะถ้าไม่ดีอะมีปัญหาแน่ดูวีเขาดุว่ะดุดุดุดีแล้วจ้าเออพวกมึงไหนๆก็มาถึงนี่กันแล้วอะไปดูดาวกันไหมเออใช่เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าเดินไปนิดเดียวนะมีจุดชมดาวสวยมากเขาบอกดาวเต็มฟ้าเลยไปปะอ๋อน่าสนใจนะครับไปดูดาวไหมก็ดีนะเผื่อได้ซีนโรแมนติกเอาไว้แต่งนิยายโอ้โหไม่มีอะไรโรแมนติกมากกว่ากูละโอ้ยดิก่อนน้ำตาลเชื่อมไปปะกูว่าไม่ไปอ่ะอยากพักอ่ะกูก็ด้วยอ่ะเออพวกมึงก็เป็นดาวเดือนอยู่แล้วนี่มองหน้ากันไปเองก่อนแล้วกันเนาะงั้นพวกกูขอตัวกันแล้วกันนะก็เบาได้เบานะเบาได้เบานะครับก็ฝากไว้ได้เท่านี้เดี๋ยวพวกกูมานะเดี๋ยวพวกกูมาครับดูดาวก่อนดีกว่าไปไปดูดาวอะไรดีดาวเนปจูนไหมวันนี้ไปพวกแม่งนี่นะเกียร์อันเดิมสัญญาเหมือนเดิมแค่ตอนเนี้ยขอให้มึงรักษามันไว้ให้นานกว่าเดิมได้ปะวะไม่ได้ให้ไว้เพื่อเดิมพันแต่มันคือคำสัญญากูฝากกาสีฟุ้นไว้กับมึงด้วยนะกูจะดูแลให้ดีทั้งกาวสีฝุ่นและมึงเลยโ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 ย
โย่เลยโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยช่วงนี้ก็ฝึกแรปอยู่เอากีตาร์ดีกว่าเดี๋ยวจะไปเล่นกีตาร์ดูดาวนะครับโอเคก็ไปแล้วดูแลกันดีๆปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไปละโชคดีปลอดภัยไว้ก่อนนะเราไปละดูให้หน่อยคนนี้บาดเจ็บมาใช่ยังจ่ายกูที่ดังไปดิเยี่ยมช่วยดิพบน้องมาสิป่ะที่เลือกเส้นทางนี้มองจากหน้าอิดแล้วก็ผมก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วครับว่าอิดดูเร็วไหลไปหน่อยนะฮะไม่รู้จะฝากชีวิตไว้ได้หรือเปล่าครับเธอก็คง